ราชเมืองฤทธาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนฮิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเลิศไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดถึงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรัญไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องสีแค่อายอันนั้นผู้ชมคนดีจวดเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาไกรสีเพียงแต่เล่นเจ้าล่อเอาเถิดกับพวกเราคุณเท้าเราจะหนีไปทางไหนดีทางนู้นไหมคะหลังวังอนันตมินตานี่ผมจะต้องมาตายอยู่ที่อนันตมินตาจริงๆหรอไหมคะอย่าพูดมากหน่อยคุณเท้าคิดว่าเจ้ากลัวตายคนเดียวเสียเมื่อไหร่ล่ะข้าก็กลัวตายเหมือนกันนะนี่เป็นเพราะเสด็จแม่เชียวถ้าเสด็จแม่ไม่หลงในอำนาจพวกเราก็คงไม่ต้องลำบากกันขนาดนี้หยุดนะชาสุดาหยุดกล่าวโทษแม่สักทียังไงอ่ะองค์ชัยสิริก็ไม่มีทางรักเจ้าอยู่แล้วเสด็จพ่อฮิรัญไกรสีก็เหมือนกันเพคะไม่เคยสนิทเสน่หาเสด็จแม่โอ้ยพอแล้วเพคะจะมาทะเลาะกันทำไมล่ะเพคะเอาตัวให้รอดนะเพคะแล้วค่อยกลับมาจีบบนนครราชไปทำไมคะยังไม่รักกันตามช่วยเหรอพ่อเหลศรีปฐมาแต่จะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นคุณเท้าหนีเถอะเร็วหนีเร็วดาราวดีพระธิดาดาราวดีหม่อมฉันกราบพระบาทพระธิดาเนื้อกล่าวเชียวว่าพระธิดาจะต้องมีเมตตาต่อหม่อมฉันข้าที่หม่อมฉันเคยถวายการรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีข้ามารอเจ้าชาสุดาเจ้าคงจะรู้ตัวว่าเจ้ากับพระมารดาทำอะไรไว้ในอนันตมินตราบ้างทำอะไรเพคะหม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพคะเป็นเรื่องของเสด็จแม่ของหม่อมฉันเป็นผู้ทำทั้งหมดหม่อมฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจริงๆนะเพคะ
หม่อมฉันเป็นลูกจะไปทำอะไรได้นอกจากทำตามรับสั่งของเสด็จแม่จริงๆนะเพคะพระธิดาหม่อมฉันขอสาบานชัสุดาเจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้าพูดอะไรออกมาท่านพญานาคราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอนันตมิตรานะก็หม่อมฉันรู้นะสิเพคะหม่อมฉันถึงได้กล้าสาบานว่าจะไม่คิดคดทรยศต่อพระธิดาได้ปอดทรงยกโทษให้หม่อมฉันด้วยนะเพคะตายซะเถอะข้าจะจับองค์นาคราชมัดด้วยเชือกวิเศษเพื่อบังคับให้องค์นาคราชบอกที่ซ่อนของมนนาคราชอยู่ไหนกำราบมันด้วยมนต์ดำเลยพระเจ้าค่ะเร็วๆพระเจ้าค่ะผมเหนือหัวกำราบยังไม่อยู่เลยพระเจ้าค่ะนักล่าองค์พญานาคราชจะต้องเป็นยีรันไกรสิงห์แน่ๆเลยพระเจ้าค่ะคืนนี้ไม่อาจจะช่วงชิงมนต์นาคราชรีบไปข้างในเถอะเร็วองค์นาคราชเร็วนะคะเจ้าพี่ช่วยจัดเชือกวิเศษก่อนได้ไปต่อข้าเองอนันตพุทธชงระวังพระองค์ไปเจ้าค่ะรันไกลสินาคราชปรากฏขึ้นแล้วงั้นคืนนี้มนต์นาคราช
ก็ต้องปรากฏขึ้นนะสิท่านพญานาคราชมอนนาคราชเขาอยู่ที่ไหนมอนนาคราชของข้าอยู่ที่ไหนเอามอนนาคราชไว้ข้านะท่านพญานาคราชท่านพญานาคราชมอนนาคราชข้าล่ะมอนนาคราชข้าล่ะเทวนาทีรีบไปเอามอนนาคราชไปค่ะแล้วเราจะเป็นใหญ่ร่วมกันข้าจะแบ่งบารมีใน3โลกให้กับเจ้าเร็วเทวนาทีฮะมอนนาคราชอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมอนนาคราชจะเป็นของข้าแล้วข้าจะได้ครอบครองมอนนาคราชแล้วเอาเดี๋ยวเร็วๆกันหน่อยสินางเล็กๆจะได้รีบไปเข้าเฝ้าพระมเหสีกับพระอัยกีเผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้พึ่งพระบารมีของพระมเหสีได้ก็คุณเฒ่านี่นะไม่น่าเลยนะเจ้าคะขับขันอย่างนี้ยังจะไปเรือนนางกำนันอีกอ้าวก็ข้าก็ต้องไปเก็บข้าวของมีค่าของข้าน่ะสิเกิดกลาหนต้องหนีภัยแบบนี้ข้าจะได้มีก้อนเงินก้อนทองเอาไว้แลกข้าวได้อย่างงี้ล่ะมนาคราชองค์ฤทธาด้วยเดชะอำนาจบารมีชิงให้ในครองมนาทีเหมือนฮิรันไกรศีเกิดกลาหนต้องหนีภัยแบบนี้ข้าจะได้มีก้อนเงินก้อนทองเอาไว้แลกข้าวได้อย่างงี้ล่ะคุณเฒ่าเหรอคะถุงอะไรไม่รู้เจ้าค่ะไหนนี่ไงเจ้าค่ะอะไรนี่มันถุงอะไรคุณเฒ่าลองดูสิเจ้าค่ะนี่มันถุงอะไรกันหรือว่านี่มันจะเป็นสมบัติของมีค่าที่คงเขาเอามาทิ้งไว้หรือลองเปิดดูสิเปิดตอนนี้เลยหรือเจ้าคะอ้าวก็ต้องเปิดตอนนี้นะสิเผื่อว่ามันจะเป็นเงินทองของมีค่าเขาจะได้นำติดตัวไปด้วยไงเปิดสิเปิดตอนนี้เลยเปิดแล้วๆสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะเร็วๆเข้าปั่นรถเร็วเข้าสิทานดำทานดำขอบใจยายเท้าสารแน่เจ้าปลดปล่อยข้าจากชายผ้าสิ้นได้เวลาช่วงชิงมนาคราชพอดีถูกทำร้ายไม่ได้อย่าเลยพระเจ้าค่ะเลิศอาข้าเองมนนาคราชอยู่ที่ข้า
ับน้องของข้าพบมนต์นคราชตามคำทำนายของท่านโหราจารย์ที่ติดมาตั้งแต่ชาติกำเนิดใช่ข้ากับพี่ข้าค้นพบมนต์นคราชร่วมกันนินวันนาเจ้าวันเจ้าพบมนต์นคราชนั้นดีฮึยันไกลสิอย่าเข้ามานี่มันนะเผลอไปผิดใหญ่คำฟ้าสามพดโลกานี้ข้าต้องใหญ่ริษยาสูงหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตยิรันไกลสิฤทธิ์พังงาโลกาปล่อยน้องค่ะจริงเหรอเจ้าพบมนคราชแล้วเหรอบอกมาว่ามนคราชอยู่ไหนไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่านินวันนามีมนคราชอยู่ทั่วไปทุกทิศทุกที่ที่โน่นที่นั่นคนเขาล้วนแต่ค้นหามนคราชจนสร้างกรรมทำเวรให้แก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งที่มนต์นาคราชอยู่ใกล้ตัวเรามนต์นาคราชนั่นเหรออยู่ใกล้ตัวไหนล่ะข้าต้องการมนต์นาคราชข้าค้นหามนต์นาคราชมานานนับกับนับกันมนต์นาคราชอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนลูกพ่อลานรักเจ้าวมนนคราชอยู่ที่ไหนอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราทุกผู้ทุกคนผู้ที่มีปัญญาจะค้นพบมนต์วิเศษเมื่อมนุษย์ค้นพบทานบารมีอันเกิดจากปัญญาก็จะทำให้รู้แจ้งถึงสามโลกพี่ไม่เข้าใจเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรหรอตาลาวดีอำนาจแห่งโลกทั้งสามคือโลกที่หนึ่งการเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วโลกที่สองคือการเวลาที่เป็นอยู่โลกที่สามคือการเวลาที่ยังมาไม่ถึงดวงแก้ววิเศษที่พวกเจ้าค้นหาคือปัญญาเมื่อสติเกิดปัญญามีเราก็จะอย่างรู้ได้ว่ามนต์วิเศษที่มนุษย์ปรารถนาที่จะครอบครองสามโลกคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเรามีพรหมวิหารทั้งสี่มนุษย์จะอยู่อย่างสงบสุขดังพุทธโอวาทเมตตาธรรมคำจุลโลกนี่แหละคือมนต์นคราชที่แท้จริงเอหิสังฆังปิโยนาคะสุปันนานังปิโยนาคะสุปันนานังวาจาคิดตังตะหังวันทาอันันตนาคาโมเสมินี่ข้านี่หมายความว่าข้าตามหาความว่างเปล่ามาช่วยชีวิตนะข้าโง่เขาปัญญาตามหาสิ่งที่ไร้ตัวตนมาจนถึงวันนี้ล่ะอำนาจสามโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพระสุทธาอย่างที่ข้าเข้าใจล่ะมันคืออดีตปัจจุบันอนาคตเลยข้าไม่อยากจะเชื่อว่ามนต์นคราชคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้าตามหาความว่างเปล่าข้าโง่เขาจริงๆข้าจวบเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้
รรมเถอะรังไกรสีเฮ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อว่ามนัคราชคือความว่างเปล่าการปล่อยวางแล้วก็เมตตาธรรมข้าพรานดำก็ไม่อยากเชื่อว่ามนัคราชที่แท้เป็นแค่สติเกิดจากปัญญาทำให้อย่างรู้ว่าทุกสุขคืออะไรนี่ข้าหนีมาจากแม่น้ำสายสวรรค์อันลึกลับเพื่อตามหาความว่างเปล่าเช่นนั้นหรอปล่อยข้าอนาคราชคือสติที่จะอย่างรู้ของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกผู้ทุกคนผู้ที่ค้นพบการอย่างรู้ว่าผลพวงจากอดีตจะส่งผลมาถึงปัจจุบันและผลกรรมที่เกิดจากการกระทำในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตพวกเจ้าจะต้องไปยังแม่น้ำสายสวรรค์ชั่วกับชั่วกันไปข้าไม่ไปข้าไม่ไปกันแล้วไปข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่ไปแม่น้ำสายสวรรค์ไปข้าเทวนาคีไปกับข้าไปกับท่านผู้วิเศษพรามขาวเถอะพรามดำแล้วไปรับโทษที่เจ้าหนีมาจากแม่น้ำสายสวรรค์ซะไม่ข้าไม่กลับไปแม่น้ำสายสวรรค์เจ้าต้องกลับไม่ข้าไม่ไปข้าไม่ไปพรามดำข้าจะเป็นคนปลดปล่อยเจ้าเองข้าไม่ไปข้าจะเป็นเท่าสุรีบุญละกันจะกันตายไปโดยรักจำไว้นะข้าจะเป็นบุญกันจะกันตายไปทั่วโลกคนนาคราชต้องไม่ก่อข้ามึงเดียวองค์พระเจริญดาราวดีนิรวรรณาและแล้วเจ้าทั้งสองก็เป็นผู้ค้นพบมนต์นาคราชร่วมกันดังที่ท่านโหราจารย์ได้ทำนายไว้เพราะหม่อมฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของเสด็จพ่อเสด็จแม่ผู้ทรงไว้ซึ่งมนต์วิเศษสี่ประการของมนุษย์ เสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงเป็นที่พึ่งของลูกทำให้ลูกมีปัญญามีสติแม้ในยามขาดเขายายดีใจเหลือเกินหลานรักของยายเจ้าทั้งสองเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของชาวอนันตมินตราโดยแท้ต่อไปนี้ชาวอนันตมินตราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นด้วยบารมีขององค์พญานาคราชฝนจะอุดมดินจะงามน้ำจะดีผู้คนจะมีแต่ความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาพระเจ้าข้าเสด็จพ่อขออำนาจบารมีแห่งพุทธศาสนาจงแผ่ปกเกล้าชาวเราสืบต่อไปพระเจ้าค่ะสาธุเพราะเป็นบ้านเป็นเมืองที่เรืองรุ่งด้วยเศษฝุ่นของปุรีที่ประสาน
เมื่อหมดดำดับดินสิ้นมนต์มารก็เตือนทานโปนเผานางเงาลวงจึงเปื่อยผู้พังพินาศผมลงดินดึงประสาทขาดหลุดร่วงด้วยความจริงปรากฏกับสดสวงคือภาพลวงตามนุษย์สุดคำหนึ่งอย่าทรงเสียพระทัยไปเลยไปข้าองค์เหนือหัวเท่าที่เรามีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็นับว่าประเสริฐแล้วใช่ถึงแม้ข้าจะค้นพบมนคราชช้าไปก็ต่อเมื่อเกิดสติและปัญญาแต่ข้าก็ไม่เสียใจเราจะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่เราจะสร้างมิลขะขึ้นมาใหม่ด้วยกำลังของคนมิลขะเหมือนเช่นที่โคมคำสร้างขึ้นด้วยกำลังของคนไม่ใช่มนต์ดำใช่สินะโคมคำมีรถสั่งให้เจ้านำเสด็จกับคงคำเพื่อเตรียมพิธีอภิเษกแล้วนี่เจ้าจะพาเราไปไหนเนี่ยนั่นน่ะสิจะบุญมาที่นี่มันที่ไหนนะทำไมนกมันถึงได้ชุ่มแบบนี้ล่ะฮะไหวไงล่ะไอ้เจ้าไอ้สีบุญมาท่านมือถามว่าหลงทางเปล่าทำไมนกได้ชุ่มนะข้าจำได้ว่านี่คือทางกลับโคมคำแต่ทำไมถึงมีนกเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่ะเจ้าบุญมาไม่มีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะพ่อรถนกเหล่านี้ล้วนเป็นลูกๆของบุญมาทั้งนั้นพระเจ้าค่ะเจ้าบุญมามีลูกๆของเจ้าทั้งนั้นเลยหรือฮะลูกของเจ้าใช่ลูกๆของข้าเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจ้าอินทรีย์บุญมาพระโอรสต้องไปปราบพิรันไกรสีที่อนันตมินตราแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าเนี่ยดูแลโคมคำแล้วเจ้าเนี่ยเปลี่ยนโคมคำเป็นลังนกอย่างเงี้ยน่ะเหรอน้อยมันคงสำราญบานบุรีใช้ชีวิตเหี้ยงนกอบอุ่นแสนดีมีเวลาเหลือเฟือนะสิถึงได้มีลูกดกอย่างนี้อ่ะฮะฮิรันไกรสีคงอกแตกตายเพราะความคลั่งที่รู้ว่าแท้จริงแล้วมนนาคราชคือมนบทเมตตาหากเรามีเมตตาเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสามโลกได้อย่างสงบสุขแต่แม่ก็ดีใจนะลูกที่ไม่ต้องเข็นฆ่ากันเพราะความเข่าอีกต่อไปใช่พ่อจะจัดให้มีการพิเศษขึ้นองค์ชัยสิริจะกลับไปเตรียมพระองค์ตามโบราณราชประเพณีโดยให้เจ้าทั้งสองเป็นคู่อภิเษกด้วยใจนั้นแหลกสลายเพราะรักแท้ท้ายดาราวดีเกลียดชังทั้งบุพการีด้วยเหตุผลเลิกพระราชเรื่องเนชาดมหัวใจต้นนิ่งวันนากลับมาใช้กรรมทำความดีโดยให้เจ้าทั้งสองเป็นคู่อภิเษกลูกด้วยเหรอพี่คะก็ใช่นะสิไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครน้องพี่ลูกแม่เจ้าทั้งสองเป็นอภิชาตบุตรีของพ่อกับแม่คุณความดีที่เจ้าทำไว้กับผู้อื่นในวันนี้จะส่งผลให้เจ้ามีความสุขในวันต่อไปเพราะความสุขของเจ้าในวันนี้เกิดจากผลกรรมดีที่เกิดจากการกระทำของเมื่อวานนี้จ้ะมนต์นาคราชเธออยู่ที่ไหนเห็นมนต์นาคราช
ังมาตามหามนุษย์นครราชอยู่อีกหรือใช่ไปให้ไกลๆนู่นเลยข้าน่ะไม่บ้าด้วยโง่ด้วยอย่างเจ้าหรอกนะไปให้พ้นอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะไปเลยไปให้พ้นเลยอย่าแย่งบ้าอยู่ได้มาทางด้านของเธอนี่พ่อแม่พี่น้องข้าจะบอกอะไรให้นะเมื่อก่อนข้าเนี่ยเป็นถึงคุณเท้ามีหน้าที่คอยเท้าแขนชี้นั่นชี้นี่สั่งนั่นสั่งนี่แต่มีคนน่ะอิจฉาในบุญวาสนาของข้าเลยใส่ร้ายข้าเลยถูกไล่ออกจากวังเนี่ยขายอะไรอ่ะขายข้าวเหรอนี่ยายคุณเท้าอับชาเดี๋ยวนี้อับจนต้องหลอกข้าชาวบ้านกินเลยเหรอยะอย่ามาว่าข้าอับจนนะถึงข้าจะจนข้าก็ยังดูดีอยู่พวกเจ้าดูสิเนื้อตัวมอมแมมสกปรกเหม็นน่าขยะแขยงดูแต่ละคนสิดูสิเหม็นหนึ่งเลยน้องยายคุณเท้าอับจนมาว่าพวกข้าน่าเกลียดน่าขยะแขยงอย่างนั้นเหรอทำไมเล่าปอกมันดวงไฟใหญ่จากสายน้ำเป็นลันลำละเริงพลคนเกลียววายเกี่ยวขนดพดเกี่ยวเกี่ยวแนวไพรลับในสับพสิงที่มีอันลึกสดับซับซ้อนซ่อนความลับพลิ้วขยับคลื่นขยอกละลอกวันสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดเสร็จสิ้นพันผมกราบวันทาทะถวายไฟนคราชเรืองฤทธิ์ทาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนคราชเรืองฤทธิ์ทาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนหิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าพ้นทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนฮิรันไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาไม่ชนะใจอับสอนกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรืองศรี